ส Welcome the Morning Mission Podcast. Opening New Knowledge the Open Broadening Podcast to Morning Mission Your Mind วัสดีครับผมดรฮาริ์และนี่คือ The Morning Mission Podcast เปิดความรู้ใหม่ขยายแนวความคิดของคุณทำไมคนดีถึงแพ้เสมอสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับสู่รายการ The Morning Mission Podcast นะครับพอดแคสต์ที่รวบรวมความรู้ต่างๆมาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวัน วันนี้เราจะมาพูดถึงคอนเซปต์ของคนดีหรือว่า Nice guy จริงๆแล้วไอ้คำแปลเนี่ย Nice guy เป็นคนดีเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันตรงหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยมันฟังดูหรือซาวด์ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คราวนี้ไอ้คำว่า Nice guy เราหมายถึงคนแบบไหนนะครับก็คงเป็นคนที่แบบนิสัยดีขอความช่วยเหลือก็ช่วยเราตลอดนะครับมีน้ำจิตน้ำใจกับทุกคนแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะเบาแววงกับคนอื่นนะครับ เรียกว่าไม่ต้องการมีคอน FLICT ก,กับใครไม่ต้องการมีปัญหากับใครพอมาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะถามว่าเอ๊ะอาจารย์ธลิตมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่มันก็ฟังดูเหมือนดีไม่มีอะไรเสียเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งได้ไปอ่านงานของ professor Jordan Peterson มานะครับซึ่งเป็น clinical psychologist หรือว่านักจิต,ตวิทยาสอนอยู่ที่ Toronto University แล้วก็เคยสอนที่ Harvard ด้วยนะครับ professor Jordan Peterson เนี่ยได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่อง agreeableness หรือว่าการเป็น nice guy คนดีคนนิสัยดีเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่ในสังคมแต่ถ้ามองในมุมมองของ c a r เรีการสร้างธุรกิจหรือการมีหน้าที่การงานที่เติบโตแล้วก็เป็นคนที่เก่งในองค์กรหรือว่าเป็นผู้นำเนี่ยไอเรื่อง agreeableness หรือว่าการเป็น nice guy หรือคนดีเนียจะไม่ช่วยคุณเลยมันก็เลยมี phrase หรือว่าคำคมที่บอกว่า nice guys finish last หรือคนดีเนี่ยจะมาสุดท้ายหรือว่าเป็นผู้แพ้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันมีตรงไหนบ้างเนี่ยที่ทำให้บางคนเป็น nice guy หรือไม่ nice guy หรือคุณจะวางตัวยังไงในสังคมในการทำงานให้คุณไม่ too nice หรือว่าดีเกินไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณมาสุดท้ายหรือว่าแพ้ทุกอย่างนะครับอ่ะอย่างแรกที่เราสังเกตได้นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตถ้าเราถามว่า what do you want คุณต้องการอะไรเนี่ย ถ้าเราดูในส Sky เนี่ยส่วนมากยกตัวอย่างง่ายที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้คนที่นิสัยดี Nice ไปหมดเนี่ยถามว่าต้องการกินอะไรตอนเที่ยงนี้ไปกินอะไรดีสมมติว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยห้าคนเนี่ยนิสกายก็จะบอกว่าอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาไปได้หมดจะไปเที่ยวไหนอ่าวีคเอนเนี้ยแพลนจะไปเที่ยวไหนกับเพื่อนหรือคืนนี้เย็นนี้จะไปร้านไหนนิสกายกจะบอกว่าได้หมดอะไรก็ได้เพราะเขาไม่ต้องการมีคอน FLICT หรือมีปัญหากับใครแต่ส่วนมากคนที่ไม่โซนไนส์หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบดีตลอดเนี่ยก็จะบอกว่าฉันต้องการไปที่นี่นะฉันต้องการไปที่นั่นนะซึ่งถ้าเป็นคนที่บอกว่าฉันต้องการนั่นต้องการนี่ตลอดเวลาคือเป็นเอ็กตรีมอีกฝั่งหนึ่งของไนส์ไกเนี่ยก็จะกลายเป็นแบดไกดก็คือคนไม่ค่อยชอบถ้ามีเพื่อนแบบนี้เราก็คงไม่ชอบเท่าไหร่ถ้าจะอยู่ด้วยตลอดเวลานะครับส่วนไนส์ไกเนี่ยถ้านส์เกินไปเนี่ย เราก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่แต,ตลอดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มีคอน FLICT หรือว่าเวลาที่มีการทะเลาะเบาแหวงเนี่ยในสกายก็จะเป็นประเภทที่แบบว่าเอออย่าทะเลาะกันเลยเอออย่าม,า,อยอยามีปัญหาของคนนั้นเลยอย่ามีปัญหากับคนนี้เลยบางทีไม่ได้แก้ปัญหาแต่ก็แค่แบบว่าพยายามไม่ไปอยู่ในปัญหาซึ่งมันก็ทําให้มีปัญหาในตัวมันเองนะครับส่วนในการทํางานเนี่ย คนที่เป็น nice guy เนี่ยก็จะโดนคนอื่นใช้งานให้ทำงานตลอดโดยที่บางทีเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงว่าเอ้ยคนที่เขาเข้ามาเขาไม่ได้หวังดีกับเรานะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราเล่นเกมกันเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็น nice guy ฝั่งหนึ่งเป็น bad guy หรือ not so nice guy คือแต่ละฝั่งต้องพยายามชนะกันและกันใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยไอ้ฝั่ง nice guy เนี่ยเขาก็จะนึกถึงอีกคนหนึ่งตลอดเวลาคือพูดง,ง่ายๆว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราตลอดเวลา คิดว่าเออเขาอยากชนะนะเอยอมให้เขาชนะดีกว่าแต่แบดไกด์หรือ Not Soni c e guy เนี่ยก็จะคิดตลอดเวลาว่าฉันจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ยังไงฉันจะเอาเปรียบเขาได้ยังไงฉันจะทํายังไงก็ได้ให้ฉันชนะฉะนั้น2ฝั่งเนี่ยเวลามาเล่นเกมหรือสู้กันเนี่ยแน่นอนมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วเพราะอีกฝั่งหนึ่งคิดถึงอีกฝั่งหนึ่งตลอดเวลาแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คิดถึงตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นแล้วบาลานซ์มันก็จะเทไปอีกฝั่งหนึ่งมากกว่านะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งที่ professor Peterson ให้ไว้เนี่ยแล้วก็น่าสนใจมากก็คือว่าเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยผู้ชายจะเป็นประเภทที่แบบ bad guy not so nice guy มากกว่าไม่มีความ agreeable หรือว่าตกลงเข้าใจคนอื่นถ้าเทียบกับผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นเพศที่ความพม m i s e แล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากกว่าซึ่งจุดเนี้ย professor Peterson ก็เลยได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการที่เป็น nice guy เนี่ยซึ่ง a s s o c i a t e กับผู้หญิงมากกว่าเนี่ย มันอาจจะทําให้เราแพ้อย่างเช่นในโลกของธุรกิจหรือว่าในโลกของการทํางานส่วนมากผู้ชายก็จะพุชมากกว่าแล้วก็สามารถที่จะมีตําแหน่งที่สูงกว่าแต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ not so nice guy มากกว่าหรือว่าเป็น bad guys มากกว่าเนี่ยก็เป็นผลเสียได้เหมือนกันอย่างเช่นที่เราเห็นนักโทษส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาไม่มีความ agreeable ไม่มีความ compromise หรือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรามันก็เลยเกิดคอน FLICT ระหว่างผู้ชายมากกว่า แล้วเมื่อมันไปอยู่ในเอ็กซ์ตรีมที่แบบเป็นแบดไกด์ not so nice guy at all เนี่ยมันก็เลยทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับพอมาถึงจุดนี้ผมว่าประเด็นหลักเนี่ยมันจะอยู่ที่ polite ness มากกว่าหรือว่าความสุภาพเรียบร้อยของแต่ละคนแล้วก็คนที่รู้กาลเทศะว่าอยู่ในคอนเท็กซ์เนี่ยไหนเราควรที่จะเป็น nice guy หรือว่า not so nice guy ฉะนั้นเราต้องมองให้ออกว่าถ้าเป็นสังคมธรรมดาเนี่ยทั่วไปเนี่ย การเป็นน i สกายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่ประเด็นสําคัญคือว่าเราไม่ต้องการเป็นน c e กายมากเกินไปเราต้องมี assertiveness หรือความมั่นใจหรือชัดเจนนิดนึงว่าเราต้องการอะไรแต่ว่าต้องมีการละเทศะแล้วก็ต้องมี politeness ความสุภาพด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการทํางานเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทว่าบางทีมันจะมีคนมา exploit หรือว่าพยายามที่จะเอาเปรียบเรา เราต้องวางตัวอยู่ในจุดที่สามารถป้องกันตัวเองได้จากสิ่งเหล่านั้นหรือคนที่ไม่ค่อยดีเหล่านั้นจะเข้ามาแต่ก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้เหมือนกันเพราะบางทีการทํางานเนี่ยเราก็ต้องทํางานกับคนหลายๆแบบนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ไนิ์เกินไปเนี่ย Prof ราจารย์พีเดสันก็บอกว่าคุณจะต้องเริ่มฝึกนะครับฝึกอย่างเช่นคุณจะต้องชัดเจนว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันต้องการอะไรสักอย่างนะครับไปที่ทํางานว่าไอ้พอยเนี้ยฉันต้องการจุดนี้แล้วก็พยายามที่จะ ส่งมันออกไปพยายามให้คนอื่นเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่ฉันต้องการนะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครั้งหน้าอาจจะเป็นง่ายๆเวลาเพื่อนถามว่าอยากกินอะไรบอกเลยว่าฉันอยากกินอันนี้เลือกไปเลยว่าคุณต้องการอะไรนะครับส่วนคนที่ทะเลาะบ,บ่อแหว้งกับคนอื่นบ่อยๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยที่จะ agree กับใครหรือว่าเห็นด้วยกับใครมีจุดของตัวเองต้องการสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยอาจจะต้องฝึก compromise หรือว่ายอมคนอื่นบ้างในบางจุด ถ้าเราพูดเยอะเกินไปหรือว่าแสดงความคิดเห็นเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะกดจิตตัวเองจดในสมุดเล็กๆก,ก็ได้ว่าฟังหน่อยฟังหน่อยอะไรประมาณนี้ครับฝึกจากเล็กๆเ,เหมือนกันแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเรามองมันเป็นสเกลเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ย nice guy ไปเลยอีกด้านหนึ่งเป็น bad guy ไปเลยเราต้องมองให้ออกว่าเราจะต้องอยู่ในจุดที่สมดุลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตการทำงาน บางทีชีวิตการทํางานเนี่ยเราก็ต้องพุชอ a g เจนดาของตัวเองมุมมองของตัวเองสิ่งที่ฉันต้องการต้องดูตัวเองให้เยอะว่าเออฉันจะไปจุดนั้นได้ยังไงเนี่ยก็ต้องดันตัวเองไปฝั่ง Bad Guy นิดนึง not so nice เพื่อพุชเพื่อผลักดันเนี่ยสิ่งที่ฉันอยากได้มันต้องเป็นแบบนั้นนะครับในโลกของการทํางานหรือธุรกิจแต่บางทีอยู่ในสังคมเนี่ยเราเป็นแบบนั้นมากเกินไปก็ไม่ดีฉะนั้นเราก็ต้องดันตัวเองมาอยู่ประมาณตรงกลาง ต่จะยอมให้คนอื่นดิกเตหรือว่าบอกว่าเราเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวาไปทางนั้นทางนี้นะตามใจเพื่อนตลอดเวลาไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนกินอะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นบาลานซ์ Balance คือคีย์หรือว่าหัวใจของมันนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ผมก็อยากสรุปไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนของคุณในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็เหมือนทุกครั้งครับถ้าไม่อยากพลาดเอพิโซดหน้าผมฝากทุกคนเนี่ย subscribe แล้วก็กด follow ด้วยนะครับ แล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ